สวัสดีครับงานเข้านะครับก็ยางไปเรียบร้อยแล้วนะครับยางแตกก็น่าจะมาจากตัวยางในเนี่ยขาดก่อนนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยล้อก็จะถูบิดไปมานะครับผมก็ไม่ได้ดูเนาะว่ามันแบนนะครับยางแบนมันก็เลยบิดขาดนะครับบิดขาดเรียบร้อยในการออกแบบรถแบบนี้นะครับเวลามันจะเลี้ยวนะครับมันจะใช้กำลังในการปัดตัวรถนะครับซึ่งถ้าล้อไม่ได้ถูกออกแบบมาไว้สำหรับในการขับเคลื่อนแบบนี้นะครับยังไงมันก็จะต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คงต้องทนใช้ไปนะครับผมเจอบ่อยนะครับปัญหาแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ยาง4เส้นเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ไปแล้วก็ใช้ได้แค่ประมาณปีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มาเจอปัญหานี้อีกนะนี่ผมมาตัดหญ้าที่แปลงนี้นะครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยก็งานเข้านะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรเปลี่ยนกันเนาะนะครับก็เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับในการออกแบบรถ
ตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับในรูปแบบนี้นะครับก็คือเรื่องยางนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรนะครับเพราะว่าในการออกแบบการเลี้ยวแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวล้อนะครับจะถูนะครับจะถูไปแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวล้อรถเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับในการรับแรงที่มันเป็นลักษณะของการเฉือนไปข้างๆนะครับเวลาเลี้ยวนะครับตัวล้อเนี่ยมันก็จะถูกสไลด์ไปกับพื้นด้านข้างนะครับนี่ครับมันก็จะทำให้ยางเนี่ยฉีกขาดได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเมื่อใช้ไปนะครับตัวยางกับกระทะนะครับมันจะไม่ถูกจับกันนะครับทำให้มันถูกบิดแล้วก็จุกตัวเนี้ยนะครับก็จะขาดอันเนี้ยเราจะต้องมาปล่อยลมยางออกแล้วก็ขยับจุกใหม่นะครับให้มันตรงไม่งั้นตึงขาดแน่นอนนะครับเราก็จะเกิดปัญหาเหมือนล็อกฝั่งทางนู้นนะครับก็คงต้องทนใช้ไปครับตั้งแต่ทำรถมาเนี่ย2ปีขึ้นปีที่2แล้วนะครับก็เปลี่ยนยางมาทั้งหมด4เส้นแล้วนะครับมีทั้งขาดมีทั้งแตกนะครับจริงๆทางที่ดีนะครับในการขับเคลื่อนแบบนี้นะครับควรที่จะเป็นรถตีนตะขาบมากกว่านะครับน่าจะเหมาะสมมากกว่าถูกต้องตามการใช้งานของเขานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ